เมืองขอนแก่นดินแดนมรดกอีสานแต่เก่ากรรมโบราณกาลคุณพระญาติแห่งชาติผู้เรียงอันยืดเรื่องว่าเป็นเมืองใดเมื่อเสาร์ล่างปีบุญประเพณีงานใหม่ของอีสานกลางปูเซียวสองเท่าวันเดียวแก่นครจะขอต้อนข่าวเพียงเพื่อผู้ว่าแขนกว่าต่างเมืองที่มีเพียงหูแขนอาตรงสูงสูงเมฆพระธาตุแม่งที่เก่าสั่งตั้งตางานเริ่มต่างขอสักการะปูซ่าพระบรมสารีริกธาตุเมื่อมีถือโอกาสดีท่านลองตามน้อยอีสานเก่าไอ้คือมือนองเก่าเป็นคนโง่มุ่นมันอีกท่านที่จะท่านเมื่อก่อนแกอธิษฐานให้หักเข้าหักแน่ที่ดังแก้งใหม่ตกขาดเพื่อดาบเดThank you.
Thank you.
ใจนักกีฬาย่อมกล้าหาญฝึกต้านทานรู้ขยันมันฝึกฝนย่อมแข็งแรงมานะรู้อดทนชัยชนะที่ใจตนใช่อ้อนวอนผลยุทธ์ใดๆไม่สู้สอนและอ่อนน้อมเชื่อฟังผู้ฝึกสอนมุ่งมั่นหมายจริงจังทุกขั้นตอนคนเหนื่อยก่อนย่อมดีมีทางเทคนิคและทักษะจะสอดคล้องตามทำนองฝึกบ่อยก็ยิ่งมีหวังหลงชิงชัยตั้งใจด้วยจริงจังแม้ว่านั้นให้อภัยไม่ว่ากันลงสนามสู้ชิงชัยไม่ท้อถอยฝีมือร่อยยอมรับไม่หยุดหันแม้ชนะไม่ยอมเย้ยผู้แพ้พันเธอและฉันชิงชัยแค่ไหนเมื่อจบสิ้นกีฬามาจับมือเราก็คือเพื่อนกันสุขเกษมมิตรไมตรีมีให้ใจอิ่มเอมต่างก็เพลงปรีดาสามทีกีฬาคือยาอันพิเศษดับกิเลสในใจให้ทองดีรู้กฎคนมีชัยย่อมยินดีฝึกคนมีน้ำใจอภัยกันตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันแรกของการแข่งขันนักกีฬาทุกคนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจแข่งขันกีฬาอย่างเต็มกำลังด้วยจิตวิญญาณแห่งการกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพราะไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนเยาวชนไทยหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือหัวใจแห่งการกีฬาและไม่ว่าวันนี้เราจะแพ้หรือชนะสิ่งที่เราทุกคนตระหนักเสมอคือเราจะใช้กีฬาเป็นสายใยเชื่อมร้อยในชีวิตและมิตรภาพที่ยั่งยืนสืบไปในวันนี้นะครับเป็นนักเรียนจากโรงเรียนศรีชมพูศึกษานะครับนำโดยท่านผู้อำนวยการสุรชัยบุตรคำนะครับและจากโรงเรียนน้องโนประชาสันนะคะนำโดยท่านผู้อำนวยการอำนาจโพสีนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันอำนวยการแสดงสำหรับทุกนี้ค่ะและสำหรับคุณครูผู้ฝึกซ้อมนะครับคุณครูพิประสิทธิ์ดีวงครับคุณครูจากโรงเรียนศรีชมพูศึกษาและคณะนะครับและคุณครูลัคนาบุตรพรมค่ะคุณครูจากโรงเรียนน้องโมประชาสันและคณะค่ะครับผมครับขอบคุณมากครับชุดการแสดงที่ได้มาให้ความสุขกับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีปิดการแข่งขันในวันนี้ครับผม